ระบองเพชรยั่วๆจ้าสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วค่ะวันนี้ไอก็จะมาทำ ASMR เสียงกินต้นกระบองเพชรนะคะเป็นใบกระบองเพชรหูกระต่ายนะคะก่อนอื่นไอก็แนะนำน้องๆหนูๆที่จะลอกเรียนแบบนะคะว่ากระบองเพชรมันไม่ได้กินได้ทุกสายพันธุ์นะคะส่วนกระบองเพชรที่กินได้มันก็เป็นพันธุ์หูกระต่ายนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือไอซ์เอาน้ำๆออกแล้วนะคะไอซ์ก็ไม่กล้าเอามากินเยอะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตไอซ์ก็ไม่รู้ว่าไอซ์จะกินได้ไหมมีใบหนึ่งไอซ์กินใน TikTok ไปแล้วก็เลยเหลือ2ใบค่ะไอซ์ก็จะมาลองกินดูค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยจ้ารสชาติเขานะคะรสชาติก็จะเป็นประมาณว่าฟิลเดียวกันกับกินมะเฟืองลูกอ่อนๆที่ยังไม่โตค่ะที่มันยังไม่เปรี้ยวมากค่ะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวค่ะไม่ขมนะคะไม่ขมไม่ฝาดจะออกเปรี้ยวหน่อยนึงแล้วก็จะมีเมือกๆค่ะเมือกๆเหมือนว่านหางจระเข้แต่เมือกไม่เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ไอคิดว่าไอจะลองกินใบที่2กับแจ่วปลาดูนะคะน่าจะโอเคค่ะเพราะว่ามันออกเปรี้ยวนะคะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ไอซ์หน่อยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อรับการแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซ์ค่ะวันนี้ไอซ์ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย